คำชะโนดแทบแตกคนแห่กราบไหว้ส่องเลขกระถางธูปงวดนี้ไม่พลาดแน่ๆคำชะโนดแทบแตกคนแห่กราบไหว้ส่องเลขกระถางธูปงวดนี้ไม่พลาดซูมเห็น5ชัดเจนมากส่วนตัวล่างเลข5คือ3หรือ9คนชอบตัวเลขบอกว่าชอบ53และ59ตามความเชื่อวันที่5กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากเกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีว่าวันนี้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันอาสาฬหบูชาทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อลงทะเบียนเข้าไหว้และผ่านจุดคัดกรองส่วนบริเวณลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดเต็มไปด้วยโต๊ะบวงสรวงเพื่อเตรียมให้ผู้เดินทางมาแก้บนและขอโชคลาภโดยเฉพาะโต๊ะของหมอปูนดวงดีมีเงินมีลูกศิษย์รู้จักในนามโหรนาคราชซึ่งหมอปูนที่มีความศรัทธาเชื่อถือต่อพ่อปู่แม่ย่านำพาลูกศิษย์เดินทางมาบวงสรวงขอพรขอโชคลาภที่เกาะคำชะโนดลูกศิษย์หมอปูนนคราชบอกว่าหลังจากทำพิธีบวงสรวงคนที่ชอบตัวเลขไม่ได้ส่องขันน้ำมนต์ได้ส่องหาตัวเลขที่กระถางธูปพิธีแทนบางคนบอกว่าเห็นตัวเลขบางคนมองไม่เห็นสุดแท้แต่สายตาของใครของมันคนหนึ่งบอกว่าให้ดูตรงจุดขาวๆจะเห็น5ชัดเจนมากส่วนตัวล่างของเลข5คือ3หรือ9คนชอบตัวเลขบอกว่าชอบ53และ59ตามความเชื่อในตัวเลขในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานายพงศักดิ์ศรีชนะกำนันตำบลบ้านม่วงได้กล่าวว่าตั้งแต่เปิดเกาะคำชะโนดจะพบปัญหามากก็คือประชาชนเข้ากราบไหว้ปู่ย่าไม่จองผ่านทางออนไลน์ซึ่งอาจยังไม่เข้าใจในระบบทำให้เกิดความหนาแน่นต้องรอนานไม่เหมือนก่อนไหว้ต้องจองมาก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ